มีข่าวดีมาบอกครม.จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้อสม.และอสส.ต่ออีก3เดือนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสส.ซึ่งทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่ออีก3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2564เดือนละ500บาทเพื่อสนับสนุนอสม.และอสส.ในการสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และติดตามอาการของประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนในชุมชนขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับอสม.และอสส.ทุกรายเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนอกจากนี้ครม.ยังมีมติเห็นชอบโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เป็นค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสปสช.จะจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถานพยาบาลอื่นภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขแนวทางที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาลที่ให้บริการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2564ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็เป็นประชาชนชาวไทยประมาณ67ล้านคนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ